Hello everyone. Today we will learn in Unit 8. The topic is play with friends. สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนกันในบทที่8นั่นเองชื่อเรื่องว่า play with friends. ก่อนที่เราจะเข้าตัวเนื้อหากันนะครับครูก็อยากจะให้เราเนี่ยรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ของบทนี้ก่อนถ้าเกิดพร้อมแล้วไปกันเลยสำหรับคำศัพท์ในบทนี้นะครับมีไม่มากนะครับผมประมาณ12คำนั่นเองแปลว่าอะไรเดี๋ยวเรามาดูกัน Bike นะครับแปลว่าจักรยานนั่นเองต่อมานะครับคำที่2 Skateboard Skateboard แปลว่าสเก็ตบอร์ดเลยนะครับตามตัวเลยซึ่งสเก็ตบอร์ดเนี่ยหมายถึงกระดานเล่นสเก็ตซึ่งมีล้อเล็กๆช่วยให้เคลื่อนที่นะครับผมต่อมาคำที่3 Helmet Helmet คำนี้แปลว่าหมวกกันน็อกนั่นเองต่อมาคำที่4 Light Light คำนี้นะครับแปลว่าแสงต่อมาคำที่5นะครับ Number 5 Run Run แปลว่าวิ่งนั่นเองต่อมา number 6 stop stop คำนี้แปลว่าหยุดครับผมต่อมา number 7 play play คำนี้แปลว่าเล่นนะครับ next number 8 ride ride คำนี้แปลว่าขี่นะครับผม number 9 wear wear แปลว่าสวมใส่นั่นเอง Number 10 Jump Jump แปลว่ากระโดด Next Number 11 Walk Walk แปลว่าเดิน And the last word is Scooter Scooter แปลว่าสกูตเตอร์ตามตัวนะครับซึ่งสกูตเตอร์นี่คือรถเด็กเล่นนะครับที่ใช้เท้าถีบไปบนพื้นนั่นเองคราวนี้เราจะมาทบทวนกันอีกสักรอบหนึ่งนะครับเริ่มจากคำแรกเลย bike bike แปลว่าจักรยาน skateboard skateboard แปลว่า skateboard helmet helmet แปลว่าหมวกกันน็อก light light แปลว่าแสง runRun แปลว่าวิ่ง Stop Stop แปลว่าหยุด Play Play แปลว่าเล่น Ride Ride แปลว่าขี่ Wear Wear แปลว่าสวมใส่ Jump Jump แปลว่ากระโดด Walk Walk แปลว่าเดิน Scooter Scooter แปลว่าสกูตเตอร์นั่นเองคราวนี้เรามาดูในตัวแบบฝึกหัดกันนะครับผมเขาบอกให้พวกเราเนี่ยเอาตัวเลขเหล่านี้คำศัพท์เหล่านี้เข้าไปเติมนะครับในช่องกลมๆสีขาวๆเนี่ยต่างๆโอเค let's start คุณยกตัวอย่างคำแรกก่อน bike bike คำนี้นะครับผม bike แปลว่าอะไรเอ่ยจักรยานนั่นเองเราเห็นจักรยานในรูปไหมเด็กๆเห็นไหมครับตรงนี้นี่เองจักรยานนี่คันสีเหลืองๆนี่คือจักรยานนะครับผมแล้วก็เขียนเลขหนึ่งลงไปตัวอย่างที่สอง helmet ละกันhelmet คำนี้ที่แปลว่าหมวกกันน็อกน้องๆรู้จักหมวกกันน็อกไหมครับไม่เป็นไรเดี๋ยวครูใส่ให้ดูเองนี่เลยหมวกกันน็อกอยู่นี่ใส่เลข3เข้าไปต่อไปครูจะยกตัวอย่าง stop ละกัน stop คำนี้หยุดเราดูซิว่าตรงไหนบ้างเนี่ยที่มันควรจะแปลว่าหยุดเราเห็นไฟจราจรไหมครับสีแดงน้องๆรู้จักไฟจราจรไหม traffic light นะมีกี่สีครับมี3สีนั่นเองคืออะไร red yellow and green สีแดงคือ stop นะครับผม stop
ก็คือยุทธนั่นเองสีเหลืองคืออะไรอาภิพระเตรียมตัวแอนสีเขียวคือ let's go ไปได้นั่นเองขอตัวอย่างสุดท้ายนั่นคือ jump อันนี้คำที่10นะครับ number 10 jump คิดว่าคนไหนเนี่ยกำลังกระโดดอยู่ครับผมนั่นก็คือเด็กผู้หญิงที่ใส่เสื้อชมพูนี่เองกำลังกระโดดอยู่เล่นลูกฟุตบอลนะก็เราก็เขียนไปเลยโอเคครูยกตัวอย่าง3ไม่ใช่3 4อย่างแล้วที่เหลือนะครับครูขอให้พวกเราเนี่ยลองไปทำกันดูนะครับผมสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ